เราอาจจะแบ่งเป็นสัก2-3 กลุ่มนะคะกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยประเทศไทยก็มีแหล่งน้ำพุร้อนเยอะนะคะแล้วก็อาจจะเป็นหน่วยงานนะคะพื้นที่ที่ต้องการที่จะเติมองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนนะคะก็คิดว่าสามารถที่จะไปกับเราได้เพราะว่าเห็นว่าประเทศเราเนี่ยมีแหล่งน้ำแร่ที่มีคุณภาพดีมากๆทั่วประเทศเลยค่ะทั้งภาคเหนือนะคะแล้วก็ภาคตะวันตกนี่โอ้โหรัสเซียนี่นิยมมากๆนะคะแล้วก็ภาคใต้อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบี่หรือแม้กระทั่งสุราษฎร์ธานีเนี่ยเรามีเยอะมากพังงาด้วยนะคะซึ่งคิดว่าน่าจะเหมาะสมนะคะที่จะไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้เอาองค์ความรู้ติดตัวมาด้วยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการตรวจผลน้ำแร่เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะทำให้นักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเชื่อมั่นในตัวน้ำแร่ว่ามีประโยชน์อะไรแล้วก็ที่สำคัญค่ะสามารถเอาไปพัฒนาต่อยอดเป็น product แล้วก็นำขายเป็น product ได้ด้วยนะคะแล้วก็แม้กระทั่งเอกชนเองที่บางท่านก็มีแหล่งน้ำพุร้อนอยู่นะคะทางภาคเหนือเห็นจะมีอยู่หลายท่านก็สามารถที่จะไปกับเราได้นะคะส่วนกลุ่มที่2ค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่อาจจะไม่ได้มีน้ำแร่นะคะแต่ต้องการที่จะ add value ในเรื่องของการใช้ตัวออนเซนเวลเนสหรือว่าไฮโดรเทอราปีแต่ว่าเราอาจจะเอาผงน้ำแร่มาใส่ก็สามารถเป็นไปได้นะคะซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มรีสอร์ทนะคะกลุ่มสถานพักฟื้นกลุ่มสนามกอล์ฟนะคะที่ก็สามารถจะแอดแวลูเติมออนเซนโปรแกรมเวลเนสเนี่ยลงไปนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มเรียกว่ายูนิตสร้างรายได้ใหม่นะคะแล้วก็เป็น S-curve ให้กับตัวเรียกว่าชุบชีวิตบิสเนสของตัวเองนะคะในภาคของเวลเนสเนี่ยเติมขึ้นมาได้นะคะก็คิดว่าอันนี้ก็เหมาะที่จะไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือทางอิสเมดเองก็พยายามรวมอีโคซิสเต็มมาให้ด้วยนะคะก็ทำให้การที่เราจะรันทรูตัวบิสเนสเนี่ยสามารถที่จะเป็นไปได้ง่ายนะคะแล้วก็เรียกว่าก็มีประสิทธิภาพมากค่ะ